ซึ่งวันนี้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ชื่อโพสต์ว่านิสัยที่แท้จริงของนักแสดงจากซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ถูกเผยแพร่แล้วโดยที่โพสต์ดังกล่าวก็มีใจความสำคัญว่านักแสดงหนุ่มที่ถูกกล่าวหานั้นยังคงปรากฏตัวทางโทรทัศน์และเขาก็ได้อัปเดตภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสาวผู้ที่ออกมาแชร์ยังระบุข้อความต่ออีกว่าฉันหวังว่าทุกคนจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่มนุษย์และก็เป็นขยะที่ไม่ดีตามที่โพสต์พวกเขาเดทกับนักแสดง A เป็นเวลา6ปีและในช่วงเวลานั้นเธอก็ถูกนักแสดง A นอกใจไปกับผู้หญิงนักแสดง A มักจะมีพฤติกรรมหยาบคายนอกจากนี้นักแสดง A ก็ยังมีการฝ่าในมาตรการความปลอดภัยของโควิด-19 โดยที่ออกจากสถานที่กักกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและในขณะเดียวกันชาวเน็ตคนอื่นๆก็ได้ทำการเปิดเผยหน้าของนักแสดง A คนดังกล่าวนั่นก็คือคิงมีกาวินที่เคยเป็นข่าวว่าติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเองซึ่งในขณะเดียวกันบิ๊กพิคเจอร์คิงมีกาวินก็ได้ตอบกลับว่าขณะนี้พวกเขากำลังตรวจสอบความจริงของการอ้างสิทธิ์ผ่านโพสต์นี้